อะไรเป็นเคล็ดลับที่ทำให้กษัตริย์ผู้ห้าวหาญต้องยอมมาตามหญิงสาวต้อย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 นี่เป็นเคล็ดลับที่สาวๆทั้งหลายเอาไปใช้ได้นะรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราจะมาฟังกันกับเรื่องราวของหนึ่งในราชินีที่อื้อฉาวที่สุดของประวัติศาสตร์อังกฤษผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความทะเยอทะยานและใช้เสน่ห์ของตนเองเนี่ยเพื่อไขว่คว้าตำแหน่งราชินีมาจนถึงกับทำให้กษัตริย์ยอมล้มระบบศาสนาเพื่อที่จะมาหาเธอเธอผู้นี้เป็นใครมีชีวิตที่น่าสนใจขนาดไหนเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับกับพระราชินีแอนโบลินหญิงผู้เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานการที่จะขึ้นไปถึงจุดนี้ได้นะครับก็คงจะเป็นไปได้ยากที่เราจะไม่เล่าถึงชีวิตวัยเด็กของเธอก่อนแอนโบลินนะครับจัดว่าเป็นผู้หญิงที่เกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวพ่อของเธอนะครับเป็นนักการทูตนั่นก็เป็นสาเหตุให้เธอเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆมากมายจนเมื่ออายุได้7ปีนะครับเธอก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในท้องพระโรงของอาณาจักรฝรั่งเศสซึ่งที่นั่นเองเนี่ยก็ทำให้เธอได้รับการศึกษาอย่างดีและก็ได้บ่มเพาะความเป็นฝรั่งเศสในตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นศิลปะการเต้นรำแฟชั่นบทกลอนที่สำคัญที่สุดคือ La Seduction ศิลปะในการยั่วยวนแบบฝรั่งเศส แอนนะครับก็มีพี่สาวด้วยซึ่งพี่สาวของเธอเนี่ยก็ชัยย่อยเลยคือไปเล่นกับคนในวังจนกระทั่งแบบถูกเรียกตัวกับอังกฤษว่ากันว่าพี่สาวของแอนเนี่ยก็คือหนึ่งในเมียน้อยของกษัตริย์เฮนรี่ด้วยนะแต่นั่นเป็นเรื่องราวของตอนต่อไปเอาไปว่าเมื่ออายุ21นะครับแอนเนี่ยก็ถูกเรียกตัวกลับไปยังมาตุภูมิเพื่อที่จะเตรียมตัวสู่การแต่งงานกับญาติชาวไอริชผู้หนึ่งแต่ทว่าชีวิตกลับพลิกผันฮะเธอได้มาตกอยู่ในรายชื่อของผู้ที่จะได้มีโอกาสเป็นเมียของกษัตริย์เฮนรี่ซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็รอคอยที่จะเขี่ยพระราชินีแคทเธอรีนเป็นเมียคนปัจจุบันอยู่นะถ้าใครยังไม่เคยฟังก็ไปฟังได้ในตอนที่แล้วถึงแม้ว่าแอนโบลินนะครับจะเป็นผู้หญิงที่มีความงามซึ่งไม่ค่อยจะตรงกับลักษณะความงามในสมัยนักสักเท่าไหร่นะก็คือเธอเป็นคนที่ผอมเพรียวมีผมดำครับในตาดำๆผิวออกมนๆสีมะกอกนิดหน่อยซึ่งถ้าปัจจุบันนี้ก็คงจะฮอตอะแต่เธอนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เป็นต่อนั่นก็คือคารมด้วยความที่ว่าแอนนะครับเป็นคนที่เติบโตมาจากฝรั่งเศสดังนั้นเนี่ยเครื่องแต่งกายที่เธอมักจะชอบสวมใส่ก็คือหมวกแบบฝรั่งเศสในยุคนั้นก็จะเป็นหมวกที่เปิดเผยให้เห็นถึงผมจำนวนมากสมัยก่อนนี่ถือว่าถ้าใครเห็นผมนี่เหมือนกับผู้หญิงถกกระโปรงขึ้นมาและเธอเนี่ยก็ยังเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยชอบเล่นไพ่ดื่มเมามอยล่าสัตว์ซึ่งก็ทำให้ดูเป็นที่ฮอตมากในสมัยนั้นแน่นอนครับว่าผู้ชายในท้องพระโรงสมัยนั้นเนี่ยก็อยากจะทำความรู้จักกับนางอันนี้จริงเธอก็ได้พบกับผู้ชายในฝันอยู่หลายคนนะจนกระทั่งถึงเกือบจะแต่งงานกันแล้วก็มีแต่ว่าพ่อของเธอนะครับก็ได้มาห้ามไว้บอกว่าเจ้าอยู่ใกล้ๆของดีแล้วทำไมไม่จับของดีล่ะเฮ้ยอย่าให้พ่อต้องพูดเยอะสิ learn to control your tits อันนี้ได้เติมเข้าไปเองเพื่ออรรถรสนะว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นางต้องทะเยอทะยานอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าบิดาของเธอเนี่ยได้กดดันเธอหลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากพ่อนะครับแอนก็ได้เริ่มการตกปลาตัวใหญ่นั่นก็คือกษัตริย์เฮนรี่ที่8นั่นเองช่วงนั้นนะครับแอนเข้าใจสถานการณ์ดีว่ากษัตริย์เฮนรี่เนี่ยมีความต้องการอยากได้ลูกชายอย่างมากซึ่งนางเนี่ยก็ได้หยิบเอาส่วนนี้มาเป็นปัจจัยในการเล่นเกมต่างจากหญิงสาวคนอื่นซึ่งก็รวมถึงพี่สาวของเธอด้วยที่เอะอะอะไรก็จะกระโดดขึ้นเตียงให้ผีจับแอนนะครับใจเย็นมากคือต้องเล่นตัวหน่อยฉันไม่เอาหรอกกับตำแหน่งสนมน้อยฉันต้องการจะเป็นพระราชินีของต่างๆเวลาที่มันได้มาง่ายๆมันก็ถูกทิ้งไปง่ายเหมือนกันดังนั้นคำนี้ก็น่าจะเป็นคำที่ผู้หญิงน่าจะท่องไว้เป็นคตินะฮะอย่าให้เสียเกียรติผู้หญิงว่ากันว่าแอนโบลินนะครับได้เล่นเกมอย่างใจเย็นมากซึ่งก็ทำให้กษัตริย์เนี่ยยิ่งอยากได้ในตัวเธอขึ้นมาไม่ว่ากษัตริย์เฮนรี่จะแต่งเพลงรักโรแมนติกอะไรให้เธอจะซื้อของกำนันราคาแพงอะไรให้ส่งไปประเคนถึงห้องแล้วนะฮะแต่สิ่งที่แอนทำเนี่ยก็คือไม่สนใจเธอส่งกลับไปหมดอันที่จริงก็นับว่าแอนต้องอดทนสูงเหมือนกันนะเกมที่เธอกำลังเดิมพันอยู่เนี่ยก็นับเป็นสิ่งที่เสี่ยงเหมือนกันเพราะถ้าคิดดีๆเนี่ยตอนนั้นอายุเธอก็ปาไป30แล้วนะการที่จะ always control her tits เนี่ยก็อาจจะทำให้กษัตริย์เนี่ยเปลี่ยนใจไปหาคนอื่นก็ได้และเธอก็อาจจะชวดไปเลยแต่แอนนะครับก็ยังเชื่อมั่นในการเดิมพันของตัวเองโดยเธอให้ข้อเสนอแนะกับกษัตริย์ว่าเธอเนี่ยสามารถให้ลูกชายแก่กษัตริย์ได้นะถึงกระนั้นเนี่ยเธอจะต้องเป็นเมียที่ไม่ใช่นางสนมเธอจะต้องเป็นพระราชินีซึ่งนั่นเองก็ทำให้กษัตริย์เฮนรี่เนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเธอหาทางที่จะจัดการเทเมียเก่าไปให้ได้ซึ่งมันก็เป็นระยะเวลาที่นานอยู่เหมือนกันนะครับจนกระทั่งกษัตริย์เฮนรี่เนี่ยได้ทำการปฏิวัติศาสนาขึ้นมาเป็นนิกาย Church of England บางก็ว่าการกระทำนี้เนี่ยมีผลมาจากคำแนะนำของแม่แอนผู้นี้เนี่ยแหละคือช่วงนั้นนะครับมันมีการประท้วงของนิกายโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกขึ้นในฝั่งยุโรปแม่แอนของเราก็เห็นว่ามันตรงเป้ามากที่จะสามารถใช้จุดนี้เนี่ยเป็นข้ออ้างในการเทเมียเก่าได้ก็เลยไปเป่าหูกษัตริย์ว่าท่านเองก็เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะไปเชื่อทำไมพระหัวหน้าของศาสนาจะทำอะไรเองก็ได้ไม่ใช่เหรอเห็นไม่ได้โบสถ์ที่โรมมันดีอะไรตรงไหนเอาแต่ตักตวงเงินเรายังอยากจะไปเชื่อคนพวกนี้อยู่อีกเหรอแยกจากพวกเขาซะเถอะแล้วเรามาแต่งงานกันท
ท่านคิดดูดีๆนะถ้าท่านแยกจากโรมแล้วเนี่ยนอกจากอำนาจแล้วนะท่านก็ยังไม่ต้องส่งสวยไปกับทางโรมอีกด้วยและนี่เองแหละฮะก็ทำให้กษัตริย์เฮนรี่ที่8เนี่ยไม่รีรอที่จะตัดสัมพันธ์กับคริสตจักรโรมเททิ้งโค้มแล้วก็จัดตั้งนิกายขึ้นมาเองเลยเรื่องนี้เองนะครับก็ทำให้ต่อมาเนี่ยเป็นที่ไม่พอใจของชาวคาทอลิกอย่างมากแอนโบลีนะครับถึงกับถูกตั้งข้อหาว่าเธอเนี่ยเป็นแม่มดได้เล่นคุณไสกับพระราชินีองค์กรทำเสน่ห์ใส่กษัตริย์เธอยังถูกข้อกล่าวหาว่ามี6นิ้วซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยถือว่ามันเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มันเป็นผลมาจากการบูชาซาตานแต่ช่างมันเถอะเจ้แกไม่สนใจอะไรเมื่อได้จัดตั้ง Church of England แล้วก็ได้จัดการเทเมียเก่าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะก็ถึงเวลาที่นางพญาแอนโบลีนจะไปรับมงที่กำลังลงมานางนะครับก็ได้กลายเป็นราชินีสมใจและแล้วก็ถึงเวลาที่นางจะต้องทำข้อต่อรองของนางให้เป็นจริงกษัตริย์ก็ไม่รีรอฮะใช้บริการโรงงานผลิตลูกของนางทันทีแต่งานของทั้งคู่นะครับได้มีในเดือนพฤษภาคมและแอนเนี่ยก็ได้ให้บุตรในเดือนกันยายนเอ๊ะเดี๋ยวนะตั้งท้องแค่4เดือนได้ด้วยเหรอแสดงว่าทั้ง2คนนี้ช่างมันเอาเป็นว่าเมื่อถึงวันที่ลูกได้คลอดออกมานะครับเฮนรี่ก็ต้องมองบนอีกครั้งเพราะว่าได้ลูกสาวแต่ถึงกระนั้นก็เถอะฮะด้วยเสน่ห์ที่แอนได้ให้ไว้กับเฮนรี่เนี่ยมันก็ช่างแรงเหลือเกินจนกระทั่งเฮนรี่เนี่ยก็ยอมอยู่ต่อกันด้วยความรักในเวลาต่อมาโดยหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยลูกก็ไม่ตายคนต่อไปต้องได้ลูกชายอย่างแน่นอนระหว่างที่จะรอโชว์ความเป็นแมนนะฮะกษัตริย์เฮนรี่เนี่ยก็ไม่ได้หยุดยั้งโปรโมทความเป็นชายให้ประชาชีดูกษัตริย์เฮนรี่ที่8นะครับก็ได้เดินสายโปรโมตตัวเองด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นการเล่นกีฬาหนึ่งในกีฬาที่พระองค์โปรดปรานเลยก็คือการจอลซิงซึ่งก็เป็นกีฬาที่ขี่ม้าแล้วก็พุ่งหอกใส่กันนะฮะพระองค์ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแมตช์หนึ่งของการแข่งขันมันก็ได้เกิดการพลาดท่าพระองค์เนี่ยถูกจิ้มตกจากหลังม้าตกทำให้ได้รับความบาดเจ็บอย่างมากการบาดเจ็บครั้งนั้นนะครับถึงกับทำให้พระองค์เนี่ยหัวสมองมึนตึบไม่ได้สติไปถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งหลังจากการรักษาครั้งนี้นะครับเฮนรี่เนี่ยก็จะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปกษัตริย์เฮนรี่นะครับได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีพระองค์นะครับได้รับบาดแผลที่ขาซึ่งมันจะอยู่ไปกับพระองค์ตลอดชั่วทั้งชีวิตก็นับว่าเป็นการดับไฟมาดหนุ่มนักกีฬาของพระองค์ไปซะนักประวัติศาสตร์นะครับเชื่อว่าในตอนนี้เองนี่แหละเป็นช่วงที่พระกษัตริย์เฮนรี่เนี่ยได้น้ำหนักขึ้นแบบพุดคือใครจะมาหยุดก็ไม่ได้คงจะเครียดมากโมโหแล้วกินนักประวัติศาสตร์นะครับยังได้สันนิษฐานอีกว่ากระทบกระทั่งทางสมองครั้งนี้นะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้กษัตริย์เฮนรี่เนี่ยกลายเป็นคนหัวร้อนก็นึกสภาพคนเราที่ใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็เกิดทำอะไรขึ้นมาไม่ได้เลยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่หงุดหงิดไม่น้อยนะความซวยนะครับก็เลยมาตกอยู่กับนางพญาแอนโบลินซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของบาปบุญหรือเปล่าที่นางได้ไปทำกับราชินีองค์ก่อนเอาไว้กรรมนะครับมันก็ได้ติดล้อตามมาแอนโบลินนะครับเหมือนกับราชินีองค์ก่อนเลยคือไม่สามารถให้ลูกชายกับกษัตริย์เฮนรี่ได้ซึ่งก็รู้อยู่ว่านี่เองเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของกษัตริย์เฮนรี่เลยก็ทำให้องค์กษัตริย์เนี่ยได้งุดหงิดมากขึ้นไปใหญ่และแน่นอนฮะสิ่งที่พระองค์ทำก็คือเหมือนเคยโบยความผิดให้แก่นางบอกว่าไม่ใช่ตัวองค์กษัตริย์เองนะที่ไร้น้ำยาแต่ว่าเป็นผู้หญิงนี่แหละว่ากันว่าที่กษัตริย์เฮนรี่นะครับสามารถพูดแบบนั้นขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นกษัตริย์เฮนรี่เนี่ยมีเป้าหมายแล้วซึ่งก็เป็นกิ๊กคนใหม่ แต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับราชินีคนที่3นะครับเรามาดูตอนจบของเรื่องแอนโบลินกันก่อนดีกว่าหลังจากที่กษัตริย์เฮนรี่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงนะครับเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนเดิมอีกแล้วทั้งร่างกายและจิตใจของกษัตริย์เนี่ยเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือร่างกายที่ค่อยๆไหลไปตามสังขารของพระองค์นะครับก็ทำให้ความฮอตของพระองค์เนี่ยควบลงด้วยยอดไลค์ยอดฟอลโล่ต่างๆเนี่ยมันก็ต่ำลงแล้วมันก็ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านกับพระองค์ความหึงหวงของตัวแม่นางแอนเนี่ยก็มีขึ้นพระองค์นะครับได้เพ้อเจ้อไปต่างๆนานาว่าแอนโบลีเนี่ยแอบไปมีกิ๊กนู่นไปมีกั๊กนี่แต่อันที่จริงแล้วองค์กษัตริย์เองก็ชายย่อยนะเรื่องกิ๊กกั๊กของแอนโบลินนะครับก็ได้ถูกสนับสนุนอีกจากพวกคนในวังที่ไม่ชอบแม่นางแอนอยู่ละไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิดใจจากเรื่องการเปลี่ยนศาสนาหรือคนอีกมากมายที่เคยถูกแม่นางแอนเนี่ยเทจนสุดท้ายนะครับข่าวลือมากมายก็ทำให้กษัตริย์เนี่ยตัดสินใจนำตัวแอนไปขึ้นศาลด้วยข้อกล่าวหาที่ว่านางมีชู้กับชายมากหน้าหลายตาโดยคนที่ถูกกล่าวหานะครับก็จะมีอย่างเช่นเพื่อนของกษัตริย์เฮนรี่เองน้องชายของนางเองหรือว่านักดนตรีคนหนึ่งที่เขาได้สารภาพว่าเขาได้มีการร่วมประกอบอบบจมกิจจากับแม่นางอันนี้เป็นการสารภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่โดนจับไปทรมานนะซึ่งก็รู้ว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องการตีไข่ใส่สีล้วนๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อคนในท้องพระโรงก็ไม่มีใครชอบแอนอยู่แล้วไม่ว่าแอนจะพิสูจน์ตนเองอะไรขนาดไหนก็ไม่มีใครเชื่อไม่ว่านางจะหาหลักฐานอะไรมาเช่นบอกว่าช่วงตอนนั้นหน้าที่นางถูกกล่าวหาว่าไปเล่นอะไรอยู่เนี่ยจริงแล้วเนี่ยตอนนั้นนางอยู่กับพี่สาวนางพอพี่สาวนางมายืนยันนะฮะศาลก็ตอบกลับมาดื้อว่าพี่สาวนางเป็นคนโกหกจนสุดท้ายแล้วนะครับแอนก็ต้องฟูมฟายไปขอความเห็นใจเมตตาจากกษัตริย์เฮนรี่ที่8แต่ก็ไร้ผลครับ
องค์กษัตริย์ที่ครั้งหนึ่งเคยแสวงหาทุกอย่างมากราบแทบเท้านางเพื่อจะให้ได้นางมานะครับตอนนี้ก็ไม่มีเยื่อใยแก่เธออีกแล้วโบลินนะครับก็ได้ถูกลากตัวไปจำจองรอวันประหารซึ่งระหว่างที่รอประหารเนี่ยก็ได้มีเรื่องที่น่าสยดสยองเกิดขึ้นคือในห้องของนางนะครับจะมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งพอเวลามองออกไปเนี่ยนางก็จะเห็นลานประหารในแต่ละวันแต่ละวันนะครับก็จะมีชายที่ถูกกล่าวหาว่าได้เล่นชู้กินตับจับตุ๊กแกกับนางเนี่ยมาโดนทยอยประหารเอาทีละคนทีละคนความสยองพองก้าวมันถึงขีดสุดนะครับเรื่องราวที่นางได้เห็นทุกวันเนี่ยก็ทำให้จากความกลัวเนี่ยก็กลายเป็นความอยากตายซะละคือมาฆ่าฉันสักทีเถอะนางถึงกับมีอารมณ์พรรณนาแต่งกลอนถึงเรื่องนี้ด้วยนะและแล้วก็ถึงวันที่กษัตริย์ออกปากว่าจะประหารนางวันนั้นก็มาถึงครับนางเนี่ยได้ถูกจับตัวไปยังแดนประหารที่มีเพชฌฆาตเป็นนักดาบมือดีจากฝรั่งเศสรออยู่แอนนะครับมาถึงที่นั่นด้วยหน้าตาที่เย็นชาบอกกับประชาชีว่าคราวนี้แหละทุกคนจะรู้จักฉันในฐานะของพระราชินีหัวขาดว่าแล้วนางก็ก้มลงเพชฌฆาตก็ลงดาบชวบเดียวหัวนางก็หลุดออกมาซึ่งต่อมานะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าขานสยองขวัญในปราสาทของลอนดอนกล่าวก็คือตอนกลางคืนนะครับจะมีคนเห็นผู้หญิงหัวขาดเนี่ยมาเดินต้วมเตียมต้วมเตียมอยู่ในลานของ The Tower of London เรื่องการพบเห็นนี้นะครับมันก็ยังมีมาถึงปัจจุบันเลยนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากไปพบไปเห็นแล้วก็ลองไปทัวร์หอคอยลอนดอนดูว่ากันว่าจริงๆแล้วการลงดาบเนี่ยนะครับเป็นการที่เฮนรี่เนี่ยได้แสดงความรักต่อนางเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะว่าความรักคือการลงดาบเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับโทษของนางเนี่ยคือต้องถูกเผาทั้งเป็นแต่ว่ากษัตริย์เฮนรี่ด้วยความรักก็เลยไปจ้างเพชฌฆาตมือดีจากฝรั่งเศสมาเพราะในสมัยก่อนนะครับการลงโทษตัดหัวแบบดั้งเดิมเนี่ยมันคือต้องใช้ขวานและขวานเนี่ยก็อาจจะทู่ได้คือจะเล่าให้เห็นภาพชัดๆละกันนะการใช้ขวานเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ตึ๊ดเดียวลงแล้วหัวขาดเพชฌฆาตบางคนถ้าซุ่มซ่ามหน่อยเนี่ยลงตึ๊ดเดียวแล้วนักโทษไม่ตายก็จะลงซ้ำอีกแบบซ้ำๆจนกว่าหัวจะหลุดนั่นเองนั่นก็ทำว่าเป็นการทรมานที่แบบสุดยอดก่อนตายเลยทีเดียวนี่เองก็เลยทำให้เป็นวิธีที่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยได้มองว่านี่เป็นการแสดงความรักครั้งสุดท้ายของกษัตริย์ที่อันที่จริงแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งนางไปหรอกมันดูค่อนข้างจะย้อนแย้งนะแอนโบลินนะครับก็เลยได้กลายเป็นพระราชินีองค์แรกของอังกฤษที่ได้ถูกจบชีวิตโดยการประหารของแอนนะครับได้รับการบรรจุในกล่องเล็กๆณสุสานไร้ชื่อแห่งหนึ่งที่โบสถ์ของลอนดอนก่อนที่ร่างกายของแม่นางจะเย็นลงนะครับเฮนรี่เนี่ยก็ไม่รีรอที่จะไปหาแม่ยอดยาหยีคนใหม่ซึ่งคนต่อมานี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมียที่เฮนรี่รักที่สุดเลยสงสัยไม่ว่าถ้าใช้เสน่ห์ล่อเฮนรี่ซะขนาดนี้เฮนรี่ยังไม่รักแล้วคนต่อไปเนี่ยเขาจะใช้อะไรทำให้เฮนรี่ได้รักที่สุดกัน แล้วเราจะไปดูกันกับความผิดพลาดของแอปนัดเดทยุคศตวรรษที่16ซีรีส์หญิงงามดราม่าเมียเฮนรี่ตอน4ถ้าทำแล้วลิงก์จะอยู่ด้านล่างเนอะใครที่ยังไม่เคยฟังเมียคนที่แล้วหรือว่าสนใจสาวงามคนอื่นๆก็ติดตามได้ที่เพลย์ลิสต์ซีรีส์หญิงงามนะครับผมส่วนประวัติศาสตร์อื่นๆที่ไม่ได้สอนกันในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นดักดักจังไรแล้วก็วายวายเนี่ยนะเราก็มีให้ตลอดก็รบกวนติดตามช่องแอดแล้วก็กดกระดิ่งให้มันโชว์ขึ้นตลอดด้วยนะครับผมแอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย